ตัวอย่างของ Zero Knowledge Proof นะครับอันนี้ก็มี P กับ V นะครับ P ก็คือเป็นคนที่ต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างนะครับเรียกว่า Prover นะครับบางทีก็ตั้งชื่อเป็นชื่อคนนะชื่อว่า Peggy นะครับอีกคนหนึ่งก็คือ V นะครับ V ก็คือผู้ที่ตรวจสอบนะเรียกว่า Verifier นะครับบางทีก็เรียกเป็นชื่อคนว่า Victor นะครับในตัวอย่างนี้นะครับ P นะครับเขาต้องการพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเปิดประตูตรงนี้ได้นะครับประตูนี้ซึ่งการเปิดเนี่ยต้องรู้รหัสผ่านนะครับนะสองฝั่งเนี้ยไม่ว่าเข้าฝั่งไหนก็ตามแล้วก็ต้องรู้รหัสผ่านในการเปิดนะครับแต่เขาเนี่ยต้องการพิสูจน์ว่าเขาเปิดประตูได้นะครับรู้รหัสผ่านเนี่ยคือ knowledge ตรงนี้เรื่องของรหัสผ่านนะครับโดยที่คนที่มาตรวจสอบนะครับไม่จะไม่รู้ว่ารหัสผ่านคืออะไรนะครับก็คือถ้าเกิดว่าการพิสูจน์ง่ายๆก็คือว่า2คนเนี้ยวิ่งเข้ามาทั้งคู่เลยพร้อมๆกันนะครับเข้ามาที่ข้างในถ้ำเนี่ยพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ P ก็กดรหัสผ่านให้ดูนะว่าปุ๊บแล้วก็ประตูก็เปิดนะครับอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือแบบธรรมดานะแต่ว่าถ้าเกิดทํางี้ปุ๊บเนี่ย V ก็จะรู้รหัสผ่านด้วยนะครับซึ่งในที่นี้บอกว่าไม่อยากให้ V รู้รหัสผ่านนะครับถามว่าทำยังไงนะถึงจะพิสูจน์ได้นะครับว่า P เนี่ยรู้รหัสผ่านจริงๆนะครับโดยที่ V เนี่ยไม่รู้รหัสผ่านนะครับซึ่งที่คำว่ารู้เนี่ยก็คือคำว่า knowledge นั่นเองนะครับแล้วที่คำว่าเป็น zero knowledge ก็คือว่า V ก็จะไม่มีความรู้นะครับในเรื่องของตัวรหัสผ่านตัวนี้นะครับวิธีการก็คือว่าให้ P นะครับเข้าไปข้างในถ้ำนี้นะครับเข้าไปทั้งฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ย P ก็อาจจะเปิดประตูรอไว้นะครับตรงนี้นะครับ V ก็ตามมาตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ย V ก็บอกว่าอ่ะ P นะครับถ้ารู้รหัสผ่านจริงเนี่ยให้ออกไปทางฝั่งด้านซ้ายมือนะครับ P ก็ออกมาฝั่งซ้ายมือปึ๊บนะครับก็จบไป1รอบนะครับถามว่าV เชื่อไหมว่า P นะครับรู้รหัสผ่านจริงก็ค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าอาจจะยังไม่แน่เพราะว่า P ก็อาจจะเข้าทางประตูทางถ้ำเนี่ยฝั่งซ้ายมือจริงๆก็ได้นะครับเข้าซ้ายออกซ้ายอะไรอย่างนี้นะครับโดยที่ไม่รู้รหัสผ่านก็ออกประตูตามประตูที่เขาเรียกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำอีกรอบหนึ่งก็คือว่า P นะครับนี่รอบสองนะ P ก็เข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับสมมติว่าเข้าไปที่ฝั่งเดิมแล้วนะครับเสร็จแล้ว V ก็มานะครับเข้าตามมานะครับอันนี้ V ก็เรียกแล้วอ่ะ P ออกมาฝั่งซ้ายอีกรอบหนึ่งนะครับ P รู้รหัสผ่านใช่ไหมก็เปิดประตูได้นะครับ P ก็ออกมาที่ฝั่งซ้ายได้นะครับเนี่ยก็โอเคอ่ะฝั่งซ้ายละก็ V ก็เริ่มเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะว่าไอ้สองรอบเนี่ยบอกซ้ายก็มาซ้ายจริงๆนะนะครับคราวนี้ก็อีกรอบหนึ่งนะครับ P ก็เข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บ V ก็ออกมาเข้ามาตรงนี้นะครับคราวนี้ V เปลี่ยนบ้างบอกว่าเนี่ย P ออกมาที่ฝั่งขวาหน่อยนะครับ P ก็สามารถที่จะออกมาได้ที่ฝั่งขวานะครับคือพูดง่ายคือทุกครั้งเนี่ยที่ V เนี่ยเรียกนะครับว่าเรียก P นะว่าให้ชื่อเพ็กกี้กันนะฮะให้เพ็กกี้เนี่ยออกมาจากฝั่งไหนนะครับเพ็กกี้ก็ออกมาได้หมดเลยตามที่วิกเตอร์นะครับเป็นคนเรียกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งทำซ้ำหลายรอบนะครับวิกเตอร์ก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเพ็กกี้เนี่ยรู้รหัสผ่านของประตูนะครับรู้จริงๆนะครับมีความรู้มี knowledge ตรงนี้แต่ว่าตัววิกเตอร์เองเนี่ยก็จะไม่รู้ว่ารหัสผ่านคืออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ Zero Knowledge Proof ครับ